มาอยู่ด้วยกันในช่วงสุดท้ายของรามาคิดอีไลฟ์นะคะช่วงนี้เราเปิดสายให้ได้โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยปรึกษาปัญหากับอาจารย์หมอด้วยค่ะยังมีของรางวัลแจกให้อยู่นะคะเมื่อกี้แจกกันไปแล้วตอนนี้เหลืออีก1สายนะคะที่จะมอบหนังสือนิทานค่ะทั้งโกะเลี้ยงแกะนะคะแล้วก็คุณแม่พุงโตจากสำนักพิมพ์แปลน for kids ให้กับคุณผู้ชมที่โทรเข้ามาพูดคุยกันด้วยนะคะที่023547104-5ค่ะวันนี้เราสอบถามความรู้จากคุณหมอในเรื่องของโรคดิสเลกเซียนะคะหรือว่าความบกพร่องทั้งเรื่องของการอ่านของเด็กๆนั่นเองนะคะก็จริงๆมีหลายประเด็นที่คุณหมอได้เล่าให้ฟังเราด้วยแล้วก็ทีนี้อยากรู้ว่าแนวทางหรือว่าการดูแลทั้งของคุณหมอเองแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ครอบครัวที่บ้านเองจะดูแลเด็กๆกลุ่มนี้ที่เขาอ่านไม่ออกได้ยังไงบ้างคะได้ค่ะก็จริงๆเรื่องอ่านหนังสือไม่ออกเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องของหมอโดยตรงนะคะเพราะเป็นบทบาทหน้าที่ของคุณครูใช่ไหมคะทีนี้ในความเป็นจริงเนี่ยเด็กที่มีปัญหาดิสเลกเซียสมมติถ้าเป็นเยอะแล้วมาหาเราเนี่ยเขามักจะมีหลายอย่างร่วมกันผสมผสานนะคะก็หนึ่งอาจจะมีความเครียดใช่ไหมคะจากที่ผ่านมาตลอดชีวิตถูกเคี่ยวเข็นถูกคาดหวังถูกต่อว่าหรือ2เด็กอาจจะมีความผิดปกติอื่นร่วมด้วยนะคะที่เรามักจะมีบทบาทช่วยเหลือก็ตรงนี้ค่ะก็ความผิดปกติร่วมเช่นมีโรคซนสมาธิสั้นร่วมด้วยซึ่งกลุ่มนี้ก็อาจจะต้องได้รับการรักษาถึงขั้นกินยาก็จะช่วยได้เยอะนะคะอีกอันนึงก็คือเด็กบางคนจะมีภาวะวิตกกังวลหรือความเศร้ากลายเป็นโรคที่ต้องใช้ยาบำบัดด้วยอันนี้ก็เป็นความผิดปกติร่วมถ้าสมมุติเราดูแล้วตรงนี้เนี่ยเด็กไม่ได้มีอะไรมากมายแค่อ่านหนังสือไม่ออกการช่วยเหลือนี่ก็จะเป็นแค่ส่วนใหญ่นะคะก็ขอให้เด็กได้รับการฝึกฝนซึ่งก็เป็นบทบาทของครูถ้าคุณครูช่วยถ้าคุณครูจริงๆคุณครูทุกคนช่วยได้จะว่าไปนะคะเพียงแต่ว่าคุณครูปัจจุบันเนี่ยอาจจะภาระงานเยอะแล้วก็มองว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ต้องการการช่วยเหลือเป็นพิเศษนะคะแต่ถ้าถามความเป็นความเห็นของพวกหมอเนี่ยหมอจะเห็นว่าจริงๆแล้วคุณครูเนี่ยช่วยได้เยอะนะคะขอให้มีครูหลายโรงเรียนนะคะตอนนี้เราทำวิจัยอยู่ที่โรงเรียนใกล้ๆรามาเนี่ยก็พบว่ามีเด็กดิสเลกเซียจำนวนหนึ่งที่คุณครูคือเด็กอ่านหนังสือไม่ค่อยออกครูเขาก็เอามาติวนะคะติวทำให้เด็กอ่านหนังสือออกทีละนิดทีละนิดนะคะหลายคนอาจจะต้องการติวตัวต่อตัวเพราะว่าขั้นตอนลำดับขั้นวิธีการเรียนรู้ของเขาเนี่ยไม่เหมือนเพื่อนช้ากว่าเพื่อนหรือว่าการรับรู้บางอย่างเขาไม่ปกติดังนั้นก็คุณครูเหล่านี้ค่ะที่ค่อยๆทำให้เด็กเนี่ยดีขึ้นและร่วมกับนะคะที่สำคัญมากลองคิดดูว่าถ้าเป็นเรานะคะเราปกติทุกอย่างเลยนะคะเฉลียวฉลาดพูดคุยแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องแต่ปรากฏว่าถึงตอนอ่านหนังสือเราอ่านไม่ค่อยออกพอผ่านไปสักสมมุติเทอมนึงคุณโน้ตคิดว่าเด็กส่วนใหญ่จะอยากอ่านหรือไม่อยากอ่านโหก็ไม่อยากเพราะเราทำไม่ได้ไม่มั่นใจใช่ใช่แล้วก็ยิ่งโดนต่อว่าใช่ไหมคะแล้วพอเด็กไม่อยากอ่านเนี่ยสิ่งที่เด็กแสดงออกก็คือไม่ตั้งใจนะคะไม่ตั้งใจไม่พยายามผลการเรียนจะแบบเปลี่ยนไปเลยไหมคะถูกค่อยๆคือบางคนก็ค่อยๆบางคนก็เปลี่ยนไปเยอะทีนี้ตรงนี้แหละค่ะที่คุณพ่อคุณแม่นะคะกับคุณครูและทุกคนเนี่ยช่วยได้ก็คือต้องเข้าใจเขาว่าเขาไม่ได้แกล้งมีเด็กหลายคนกว่าจะมาถึงเรานะคะเนี่ยค่ะหน้านิ้วคิ้วขมวดเลยนะคะบางคนก็เครียดมากก็คือว่ามีคนว่าเขาว่าทำไมไม่ตั้งใจทำไมขี้เกียจนะคะก็ทำให้เด็กยิ่งขาดความมั่นใจยิ่งทำให้เด็กไม่พยายามนะคะเพราะนั้นความเข้าใจว่าเขาเนี่ยไม่เหมือนเด็กคนอื่นนะคะเขาไม่ได้แกล้งเขาพยายามแล้วแล้วถ้าเราค่อยๆสนับสนุนช่วยเหลือเขาทีละนิดอันนี้แหละค่ะช่วยได้เยอะค่ะฟังดูแล้วน่าเห็นใจยิ่งถ้าแบบบางๆถ้าลูกอ่านแบบทำไมอ่านไม่ออกนั้นนู่นนี่ยิ่งถ้าไปเคี่ยวเข็นนี่เขายิ่งแบบโอ้โหแย่ลงไปเยอะเลยใช่ค่ะเด็กงั้นอย่างนี้แสดงว่าการดูแลของพ่อคุณแม่ที่บ้านก็สำคัญมากๆด้วยใช่ค่ะที่บ้านเราจะช่วยอะไรได้บ้างคุณครูช่วยได้ส่วนหนึ่งแล้วทำให้ดีขึ้น คุณพ่อคุณแม่เองหรือแม้แต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ทำงานคนที่ อยู่ดูแลคุณปู่คุณย่าใครที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กจะทำยังไงได้บ้างคะได้ค่ะก็หลังจากเราพยายามคุยกับเด็กแล้วนะคะว่าเขาเป็นอะไรพ่อแม่ก็พยายามช่วยกันว่าคุยกับเด็กด้วยว่าเราเข้าใจว่าเขาเป็นอะไร อันนี้ต้องคุยด้วยนะคะแต่ไม่ต้องไปตอกย้ำนะคะก็แค่ว่าแม่รู้ว่าจริงๆแล้วหนูพยายามแล้วแต่ว่ามันอาจจะทำได้ลำบากนิดนึงหลังจากนั้นนะคะแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันบางครอบครัวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่สามารถสอนเด็กด้วยได้นะคะมีทักษะและใจเย็นพอ
นะคะคือสำคัญมากเลยนะคะถ้าคุณพ่อแม่ไม่ใจเย็นพอเนี่ยหมอแนะนำว่าปล่อยให้เป็นบทบาทของคุณครูแทนละกันและเราเนี่ยมาช่วยเสริมทักษะอย่างอื่นเพื่อทำให้เด็กเนี่ยมีสุขภาพจิตที่ดีมีความมั่นใจในตัวเองนั่นก็คือไปส่งเสริมให้เขาได้รับการทำกิจกรรมที่เขาทำแล้วมีความภาคภูมิใจอะค่ะนะคะลูกเก่งเรื่องอะไรก็พาไปทำเรื่องนั้นอันนี้สำหรับพ่อแม่ที่ไม่ใจเย็นพอแล้วไม่สามารถสอนลูกได้แต่ถ้าบ้านไหนที่พอสอนลูกได้บ้างนะคะหมอเสนอแนะว่าเรื่องการอ่านเนี่ยอยากให้เราเลือกหนังสืออย่าเอาหนังสือเรียนมานะคะอันนั้นให้ครูสอนไปอย่าไว้เป็นการบ้านแต่ขอให้เลือกหนังสือที่เด็กสนใจอะค่ะพาเขาไปเลือกที่ร้านหนังสือเลยได้ไหมคะใช่ใช่ได้เลยค่ะเด็กบางคนสนใจเรื่องเครื่องบินสมมุติค่ะนะคะหรือรถยนต์เด็กผู้ชายนะคะส่วนหนึ่งก็จะเป็นเด็กผู้ชายเยอะหน่อยเด็กสนใจเรื่องรถยนต์เราก็ไปซื้อหนังสือมาเกี่ยวกับรถยนต์ที่เขาเลือกเองอยากอ่านแล้วเราถ้าเขายังอ่านไม่ออกเราอ่านให้เขาฟังนะคะเราอย่าไปบอกว่ามาหัดอ่านด้วยกันอย่างนี้จะน่าเบื่อแรกๆเราก็อ่านให้เขาฟังก่อนเพราะเขาสนใจเรื่องนี้อย่างน้อยนะคะอย่างน้อยเขาจะเห็นว่าการอ่านเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเขาต้องหัดอ่านด้วยเหตุผลเนี้ยเพราะเขาพออยากอ่านเรื่องนี้แม้จะไม่ใช่หนังสือแต่ถ้าเป็นสมมติเดี๋ยวนี้เราอ่านจากคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตกันเยอะขึ้นเขาก็จะมองเห็นว่าถ้าเขาสนใจเรื่องอะไรเขาต้องอ่านหนังสือออกนะคะทีนี้พอเราอ่านหนังสือให้เขาฟังไปเรื่อยๆในเรื่องที่เขาสนใจอาจจะพอเขาพอเริ่มอ่านได้เราก็ชวนเขามาอ่านบางคำบางย่อหน้าอย่างเงี้ยนะคะไปทีละนิดค่ะอย่างนี้โรคดิสเลกเซียนี้เขาเรียกว่าถ้าเกิดขึ้นกับลูกของเราคนใดคนหนึ่งในครอบครัวแล้ว คนต่อๆไปที่จะเกิดมานี่มีความเสี่ยงไหมคะมีเป็นโรคที่ส่งต่อภายในครอบครัวพันธุกรรมอย่างนี้ด้วยไหมคะใช่ค่ะมีค่ะเพียงแต่ยังไม่มีตัวเลขจากงานวิจัยว่ามันสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นค่ะแต่ก็มีโอกาสที่คนต่อไปอาจจะปกติก็ได้เหมือนกันใช่ค่ะโอ้ส่วนใหญ่จะมีโอกาสปกติมากกว่าเพราะว่าเมื่อกี้เราบอกแล้วมันแค่ 5% ใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าโอกาสที่ลูกคนต่อไปจะเป็นถ้าสมมติมันขึ้นอยู่กับตระกูลเราแล้วกันนะคะถ้าเราทราบว่าตระกูลเรามีบางคนเป็นอยู่บ้างแล้วในปู่ย่าตายายญาติพี่น้องคนอื่นโอกาสเสี่ยงของลูกคนที่2หรือ3ก็อาจจะมากกว่า 5% แต่แน่นอนเลยค่ะน้อยกว่าครึ่งแน่นอนค่ะทีนี้ถ้าเราดำเนินการดูแลรักษาตามที่คุณหมอบอกแล้วก็ที่โรงเรียนคุณครูก็ช่วยกันเต็มที่คุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้านเองก็ช่วยกันจูงใจกระตุ้นเขานะคะในเรื่องของการอ่านเยอะๆอย่างนี้เนี่ยลูกเราจะสามารถกลับมามีพัฒนาการการอ่านที่ปกติเหมือนเด็กทั่วไปอ่านได้เมื่อตอนโตแบบนี้ด้วยไหมคะมีส่วนหนึ่งหายขาดเลยอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งถ้าถามว่าหายขาดต้องถามว่ามนุษย์ปกติทุกคนที่เรียนหนังสืออยู่เนี่ยจำนวนหนึ่งก็อ่านหนังสือได้ไม่คล่อง 100% ใช่ไหมคะเอาแค่ว่าพออ่านออกใช้งานได้ในการเรียนรู้และใช้ชีวิตอย่างนี้มีค่ะมีโอกาสเพียงแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าเด็กเป็นมากเป็นน้อยเด็กได้รับการวินิจฉัยอายุน้อยอายุมากนะคะแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างไรเป็นอย่างนั้นนั่นเองแล้วถ้าหากว่าหลายๆคนก็สงสัยว่าแล้วมันมีกลุ่มโรคหรือว่าอาการร่วมอื่นๆที่พบในดิสเลกเซียหรือเปล่าคะอย่างเช่นอย่างในกลุ่ม ADHD หรือว่าที่เกี่ยวข้องที่เกิดร่วมกันนะคะได้ค่ะก็ ADHD หรือโรคซนสมาธิสั้นนะคะค่ะเป็นโรคที่พบร่วมกับLD หรือดิสเลกเซียเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะอาจจะเจอได้ถึง 30-50% เพราะฉะนั้นเวลาเด็กที่มาด้วยเรื่องปัญหาการเรียนหรือปัญหาที่ครูบอกว่าสมาธิไม่ดีคุณแม่บอกสมาธิไม่ดีเวลาเรียนหนังสือเราจะตรวจทั้ง2 อย่างนะคะว่าอันนี้เป็นจากดิสเลกเซียหรือ LD หรือเป็นจากโรคซนสมาธิสั้นนะคะแล้วถ้าเราพบว่าทั้ง2 อย่างจะเป็นพบในคนคนเดียวกันเด็กก็ได้รับการรักษาทั้ง2 อย่างเพราะว่าถ้าเด็กสมาธิไม่ดีแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถถึงแม้เราจะพยายามค่อยๆสอนอย่างถูกวิธีใช่ไหมคะถึงแม้เขาจะพยายามตั้งใจเท่าที่เขาตั้งใจได้ดังนั้นโรคซนสมาธิสั้นก็เป็นอะไรอีกอย่างนึงที่อยากให้คุณพ่อคุณแม่ให้ความสำคัญคือการรักษาณปัจจุบันนี้มันได้ผลดีมากนะคะต้องถือว่ายาที่เราใช้เนี่ยก็มีความปลอดภัยสูงมากถึงแม้จะมีข้อควรระวังอยู่บ้างแล้วก็เด็กหลายคนก็ประสบความสำเร็จจากการรักษาและโตขึ้นมาหลายคนก็ไม่ต้องทานยาค่ะแสดงว่าถ้าหากว่าเกิดขึ้นแล้วหรือว่าสงสัยอยู่เนี่ยก็ไม่ต้องกังวลใจไปมีวิธีต่างๆในการช่วยนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เองก็จะเป็นอีกหนึ่งคนที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยดูแลลูกของเราในเรื่องนี้เลยนะคะทีนี้มาถึงอีกหนึ่งเรื่องก็เลยอยากทราบว่าถ้าต้องรักษาด้วยพฤติกรรมต่างๆที่คุณหมอบอกไปเนี่ยนะคะยาเนี่ยมีผลหรือว่าใช้ในการร่วมรักษาโรคดิสเลกเซียด้วยไหมคะค่ะถ้าลำพังเรื่องโรคดิสเลกเซียนะคืออ่านหนังสือไม่ออกเนี่ยจะไม่มียารักษาไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องใช้ยาเลยค่ะนะคะใช้การบำบัดช่วยเหลืออย่างที่กล่าวไปแล้วค่ะยกเว้นว่าถ้ามีโรคซนสมาธิสั้นร่วมด้วยค่ะแล้วทีนี้
เคยได้ยินว่ากลุ่มยาที่เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าเนี่ยอันนี้มีส่วนหรือว่าใช้ร่วมรักษาด้วยไหมคะได้ค่ะก็ยาทุกตัวไม่ว่าจะรักษาโรคซึมเศร้ารักษาโรควิตกกังวลนะคะมีเด็กบางคนเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยถ้ามีอาการพวกนั้นร่วมด้วยเราถือว่าเป็นความผิดปกติร่วมนะคะที่เด็กดิสเลกเซียอาจจะมีสิ่งเหล่านั้นร่วมด้วยได้ค่ะถ้ามีจึงจะใช้ยารักษาโรคเหล่านั้นถ้าไม่มีเป็นดิสเลกเซียอย่างเดียวเลยแต่สุขภาพจิตเธอดีมากนะคะอ่านหนังสือไม่ค่อยออกนี่แหละแต่ร่าเริงแจ่มใสทำกิจกรรมอื่นมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็การอ่านก็ดีขึ้นช้าๆแบบนี้ไม่ต้องใช้ยาค่ะอ๋อดีจังเลยทีนี้ที่คุณหมอบอกว่าส่งต่อในครอบครัวได้ส่งต่อทางพันธุกรรมได้ถ้าหากคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นแล้วกังวลว่าเราจะป้องกันไม่ให้ลูกของเขาเป็นอย่างเงี้ยได้ไหมคะเรื่องของการอ่านค่ะค่ะก็มีบางบ้านนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็อ่านหนังสือไม่คล่องนะคะจริงๆแล้วก็มีเป็นพันธุกรรมถ่ายทอดมานั่นเองดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ที่ทราบว่าตัวเองมีแบบนี้อยู่ในตัวหรือในครอบครัวเราเกิดมีลูกเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะช่วงแรกอย่าเพิ่งกังวลนะคะอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่ของเด็กไม่เป็นถึงแม้เราจะมีพันธุกรรมที่ส่งต่อนะคะมันส่งต่อน้อยกว่าครึ่งทำใจเย็นๆไว้ก่อนนะคะเลี้ยงลูกให้เป็นธรรมชาตินะคะในช่วง3ปีแรกเนี่ยพัฒนาการด้านภาษาพูดให้ดีก่อนเลยแล้วก็สังเกตลูกไปเรื่อยๆนะคะพอลูกเริ่มเข้าอนุบาลหรือตอนที่เราเริ่มสอนอ่านหนังสืออย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังนะคะว่าสอนแล้วเน้นเสียงนิดนึงพูดช้านิดนึงและสังเกตของลูกเราพอเขาเริ่มเข้าอนุบาลเนี่ยก็ค่อยๆลองถามคุณครูค่ะนะคะไม่ต้องกังวลมากแต่ว่าเราก็ใช้วิธีว่าติดตามเป็นระยะนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่มีข้อสงสัยเมื่อลูกเริ่มเข้าอนุบาลแล้วมาหาหมอก็ไม่สายเกินไปนะคะรอให้ถึงลูกเข้าเรียนก่อนก็ได้ค่ะค่ะก็อย่าเพิ่งกังวลใจกันจนเกินไปสำหรับโรคนี้นะคะแล้วก็ถ้าเราคอยเล่นกับลูกดูแลลูกอย่างใกล้ชิดนะคะเราก็จะสังเกตความผิดปกติต่างๆโนเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่สังเกตเห็นนะคะแล้วก็ลองพามาพบเพราะว่าเด็กๆก็จะมีการพบอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วอย่างฉีดวัคซีนนะคะหรือว่าพบกับคุณหมอเด็กได้เลยวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิชราเรืองดารากานนท์นะคะอาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่มาพูดคุยให้ความรู้ถึงเรื่องของโรคดิสเลกเซียกันด้วยขอบคุณมากๆค่ะยินดีค่ะวันนี้หมดเวลาของรามาคิดดีไลฟ์แล้วนะคะอย่าลืมค่ะติดตามทุกเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ต้องรู้นะคะในการดูแลทั้งสุขภาพและก็พัฒนาการของลูกรักกันด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ